สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Worldcraft ทาง Channel ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Map ที่ชื่อว่า Skyblock Plus ค่ะวันนี้ค่ะหลังจากที่เราทำม็อบฟาร์มเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราก็ต้องมาเริ่มฟาร์มกันเลยค่ะแน่นอนว่าเราต้องการพวกเนื้อซอมบี้เน่าสตริงกันพาวเดอร์กระดูกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ลูกธนูเนาะอย่างละ1กองก็ยากมากๆเลยทีนี้เราหวังว่าเราจะได้อะไรบ้างจากการฟาร์มก็คือเราหวังว่าอยากจะได้เหล็กค่ะเพราะว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆคือตอนนี้เราไม่ได้ต้องการเหล็กเยอะเราต้องการเหล็กแค่3ก้อนถ้าเราได้เหล็กมา3ก้อนค่ะเราก็จะสำเร็จเควสไปได้อีกเยอะเพราะว่าเราต้องการเชียร์ใช่ไหมแล้วเราต้องการเหล็กอีก1ก้อนเพื่อส่งเควสอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ก็นั่นแหละค่ะเหล็กเป็นอะไรที่หายากมากส่วนม็อบฟาร์มตัวนี้ค่ะพี่หมิวก็ว่ามันค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพนะแต่ว่ามันมีข้อเสียที่สำคัญค่ะคือเวลาที่สเกเลตันยิงเราค่ะเขาแบบยิงไม่โดนเราไงแล้วเขาไปยิงโดนคีปเปอร์แทนมันก็เลยทำให้ฟาร์มเนี่ยค่ะระเบิดหลายรอบแล้วคือแบบมันระเบิดหลายรอบมากค่ะคือแก้ไขแล้วแก้ไขอีกแก้ไขแล้วแก้ไขอีกค่ะแต่เพียงแค่ว่าโอเคต่อให้มันจะพังหลายรอบแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ซ่อมไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนั่นเองไม่ยากเนาะตอนนี้ค่ะพูดถึงความรู้สึกหลังจากที่เล่น Skyblock Plus มาประมาณสัก 4-5 เอพิโซดเนี่ยเราเริ่มรู้สึกว่ามันเป็น Minecraft Map ค่ะที่ยากคือแบบไม่ได้ยากอย่างนั้นนะคือมันยากในแง่ที่มันเหนื่อยค่ะในการที่ต้องมานั่งหาทรัพยากรอะแล้วผู้สร้างแบบค่ะก็ให้รางวัลมาแบบไอ้ที่เราไม่ได้อยากได้อะอย่างเช่นบางเควสอะไรอย่างนี้ค่ะที่เราส่งไปใช่ไหมมันกลับได้รางวัลมาไม่คุ้มเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้หัวร้อนนิดๆค่ะหรือว่าหงุดหงิดต้องไปทะเลาะกับคนสร้างแบบใช่ไหมเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ถือว่าเป็นแบบที่สนุกเหมือนกันก็เป็นแบบที่ใช้ได้ค่ะพี่หมิวเห็นมีคนคอมเมนต์มาค่ะแนะนำว่าให้กดชิปหน้าต้นไม้เนาะต้นไม้จะได้โตพี่หมิวก็จะบอกว่าเนี่ยค่ะมันเป็น Minecraft Map ที่ชื่อว่า Skyblock Plus มันไม่ได้มีม็อดค่ะแล้วก็ไม่ได้มีการแก้ไข Data Pack นั่นหมายความว่ากดชิปหน้าต้นไม้ค่ะต้นไม้ก็ไม่โตค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีการใส่ม็อดมานั่นเองก็นี่วัดดีมีวัวกับไก่ค่ะถามว่าวัวกับไก่มาจากไหนก็คืออยู่ดีๆค่ะวัวก็มายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่ดีๆวัวก็มายืนอยู่ตรงนี้พี่หมิวก็เลยเดาว่าเขาสปอนแบบธรรมชาตินั่นเองค่ะก็คือพอมีบล็อกหญ้าใช่ไหมเขาก็เลยสปอนขึ้นมานั่นเองแต่เราก็รู้สึกแปลกๆค่ะเพราะว่าเนี่ยบล็อกหญ้าที่เรามีอยู่มันแค่พื้นที่2x2ใช่ไหมแล้วทำไมวัวกับไก่ถึงสปอนมาได้ก็เดาว่าเพราะว่าเขาไม่มีพื้นที่นั่นเองค่ะก็เลยสปอนเกิดมานั่นเองโอเคทีนี้เราก็มีความตั้งใจค่ะว่าอยากจะได้วัวเยอะกว่านี้แล้วก็อยากจะได้สัตว์อื่นด้วยค่ะดังนั้นวันนี้เราก็น่าจะต้องมาทำพื้นที่เนาะที่ให้เจ้าพวกม็อบค่ะอย่างเช่นเจ้าพวกวัวไก่แกะนี่เกิดมาได้ก็คือเป็นพื้นที่ที่มีหญ้าสีเขียวนั่นเองโอเคก่อนอื่นเอาข้อของก่อนยังไม่ครบค่ะเราได้เหล็กมาแค่ก้อนเดียวอ่ะฟาร์มต้องนานค่ะได้เหล็กมาแค่ก้อนเดียวเองเราต้องการข้าวโอเคข้าวมาเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็คราฟเป็นนี่ฟ่อนข้าวหรือว่าเฮเบลค่ะมาเลยเอาแค่4เพียงพอแล้วเรียบร้อยค่ะมาไปทำเควสกันต่อเถอะเพื่อเขาจะให้แบบของดีๆมาบ้างใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ค่ะทรัพยากรนี้เรียกได้ว่าแบบจนสุดๆคือไม่สามารถทำเควสอะไรได้เลยอ่ะคือแบบแทบจะกระดิกตัวไปไหนไม่ได้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีทรัพยากรอ่ะมันหาไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องการเหมือนกันค่ะเหล็กอ่ะเราต้องการ3ก้อนอ่ะ 3-4 ก้อนไม่อย่างนั้นเราก็ทำโคมไฟฟักทองไม่ได้โอเคเดี๋ยวนะเควสฟ่อนข้าวอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ค่ะใช่เลยต้องการเท่าไหร่ต้องการ4โอเคยืนให้ชิดค่ะแล้วก็กดที่ขวาโอเคกว่าจะเปิดได้แล้วก็ใส่ไป4ค่ะปึ๊บนี่เอามาทำไม เอามาทำไมไม่ได้อยากจะได้ซีด 100,000 เรียบร้อยค่ะเควสเรียบร้อยแล้วอันนี้ 100,000 สโตนเรียบร้อยค่ะต่อมา30แคคตัสนี่ค่ะเปิดกล่องเป็นอะไรที่เปิดยากมากในแบบนี้โอเคใส่ไป30ค่ะเรียบร้อยอันที่จริงนะไม่ต้องใส่ถึง30ก็ได้ใส่แค่ประมาณ 4-5 ชิ้นค่ะให้ระบบคัดแยกไอเทมมันแอคทิเวตอะแค่นั้นก็พอคือแบบพี่มิวรู้ระบบที่เขาวางข้างหลังขาดดังนั้นก็เลยมันมีเทคนิคไงวิธีโกงนี่นะเห็นไหมประตูเปิดแล้วอันนี้ยังดูดไม่เสร็จเลยค่ะก็ไม่ต้องใส่ถึง30ตามที่ป้ายเขียนก็ได้แต่ว่านั่นแหละค่ะ
เราก็ต้องซื่อสัตย์นิดนึงเนาะก็ต้องใส่ครบค่ะจุกบ็อกเอามาทำไมแล้วก็โอเค64เนื้อซอมบี้เน่าไม่ต้องใส่ถึง64ก็ได้ใส่แค่56ชิ้นก็พอเนี่ยค่ะประตูเปิดแล้วเนาะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมไม่ต้องใส่ถึง64ก็ได้ แต่ว่าเราก็ควรที่จะซื่อสัตย์ใช่ไหมโอเค64กระดูกค่ะเอาไปเลยว่าแล้วของรางวัลแต่ละอันแทนที่จะให้ของรางวัลที่เราสามารถทำเควสอื่นๆได้อ่ะอันนี้มันคือของตกแต่งจัดๆเดี๋ยวนะ64สตริงค่ะยังไม่มีแล้วก็64กันพาวเดอร์โอเคมาเดี๋ยวบอกนะว่าและต้องเป็นหัวคีเปอร์เพราะว่านี่คือหัววันเตอร์พื้นฐานนั่นเองค่ะโอเค64ลูกธนูมาจะได้อะไรเอ่ยเราได้หัวสเกลเลตันมาแล้วลูกธนูแบบนี้โอ้ยของรางวัลไม่รู้สิคะอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตก็ได้เนาะไม่แน่ใจเตียงนอนสีเหลืองทำได้นะแต่ว่าเราอยากทำเควสสตริงให้ได้ก่อน5หนังสัตว์ว่าและ1ชั้นหนังสือต้องฆ่าวัวใช่ไหมแล้วก็10เห็ดละคะก็น่าสนใจนะโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะก็ทำเควสกันต่อเลยต้องบอกค่ะว่าหลักการเกิดของเจ้าพวกม็อบที่เป็นแบบแพสซีฟม็อบอะอย่างเช่นวัวหมูไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักการเกิดมันง่ายมากก็คือขอแค่มีพื้นที่สีเขียวค่ะเขาก็เกิดได้แล้วแต่ทีนี้หลักการมันง่ายเกินไปค่ะหลักการมันง่ายเกินไปมันก็เลยเป็นแบบอะไรที่สุ่มมากๆคือแบบเราทำเสร็จแล้วเราก็ไม่แน่ใจนะว่าจะได้แบบหมูมาตอนไหนได้แบบวัวมาตอนไหนค่ะเพราะบางทีเขาอาจจะใช้เวลานานมากในการสปอนมาแต่บางทีค่ะแป๊บเดียวเขาก็เกิดมาแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าแถวนี้ค่ะมีเพื่อนเขามากแค่ไหนนั่นเองดังนั้นค่ะสิ่งที่เราต้องทำก็คือการเลือกพื้นที่ที่ไกลจากเกาะ นิดนึงเพื่อที่จะให้เจ้าหมูวัวแกะค่ะได้เกิดมานั่นเองโดยที่เขาจะไม่ได้รับรู้ไงว่าแถวนี้มีเพื่อนเขานะพอเขาเกิดมาแล้วค่ะเราก็จะย้ายเขาออกอย่างรวดเร็วนั่นเองทีนี้พอระบบตรวจจับได้ค่ะว่าเอ๊ะแถวนี้ไม่มีวัวเลยนะเขาก็อาจจะส่งวัวมาเพิ่มนั่นเองโอเคไกลพอไหมเนี่ยไกลกว่านี้ก็ได้ค่ะยิ่งไกลยิ่งดีแต่เพียงแค่ว่าถ้าไกลเกินไปมันจะโหลดไม่ถึงนะใช่ไหมดังนั้นก็ไม่ควรที่จะไกลเกินไปค่ะก็ประมาณขนาดนี้แล้วกันเนาะโอเคจากนั้นก็ต่อพื้นที่ค่ะกว้างๆหน่อยเนื่องจากดินแต่ละก้อนค่ะมีความสำคัญมากดังนั้นเราก็จะวางพื้นให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะวางดินนั่นเองเพราะว่าดินมันสำคัญนั่นเองค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องวางพื้นให้เรียบร้อยก่อนวางพื้นเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็เอาดินมาวางเลยก็วางดินเนาะแล้วก็วางบล็อกหญ้าลงไปค่ะบล็อกหญ้านี้ก็คือเป็นบล็อกหญ้าที่เราได้จากการทำเควสนั่นเองโอเคมาโอเคกว้างขนาดนี้น่าจะใช้ได้ค่ะแต่ก็อยากจะกว้างกว่านี้แหละแต่ว่ามีดินแค่นี้ค่ะก็กว้างได้แค่นี้แหละโอเคปักท็อตเพื่อความสว่างเรียบร้อยค่ะที่เหลือก็แค่รอเวลาค่ะทางเดินขอแบบปลอดภัยได้ไหมกว้างกว่านี้นิดนึงค่ะเวลาที่เดินไปเดินมาจะได้ปลอดภัยเนาะโอเคค่ะทางเดินเรียบร้อยทีนี้ก็รอให้หญ้าลามค่ะก็เป็นอันใช้ได้แล้วตรงนี้ขุดออกเลยไหมขุดออกเลยก็ได้นะใช่ไหมแต่ขอวางเป็นคอบบอสโตนสแลบแล้วกันค่ะใกล้ลาวาไม่อยากจะวางไม้โอเคเดี๋ยวนะโชเวลไม่มีโชเวลได้อย่างไรไหนเอ่ยจำได้ว่าคราฟไว้หลายอันนะคะอย่าบอกนะว่าใช้ไปหมดแล้วโหไม่มีโชเวลได้ยังไงคราฟไว้ตั้งหลายอันงั้นก็จัดมาอ๋อนั่นไงคะอยู่หลังก็วนโอ้โหก็เพิ่งเอาเก็บไปเองเนาะลืมสนิทเลยเพราะตัวเองเป็นคนเก็บไปฮึบโอ้ยร่วงไปข้างล่างฮึบโอเคได้อยู่เอ้ยนานไงร่วงไปข้างล่างซะหมดเลยค่ะเหลือดินมาอยู่แค่2เองไม่เป็นไรค่ะเก็บไว้ใช้ทำอย่างอื่นเนาะ
เรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อมาค่ะที่เราต้องทำพี่วิวไปเช็คมาดูเรียบร้อยแล้วค่ะปรากฏว่าเควสเห็ดที่เขาต้องการอ่ะมันไม่ใช่เควสเห็ดนะมันคือเควสซุปเห็ดค่ะดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือซุปเห็ดนั่นเองโอเคไม่ยากค่ะอย่างแรกค่ะก็ให้เราปูสแลบค่ะเป็นสแลบด้านล่างเนาะปูมาเลยค่ะกว้างๆหน่อยแล้วกันโอเคค่ะจากนั้นก็ปูไปทางขวาค่ะสัก4บล็อกแล้วก็ทางซ้ายค่ะ4บล็อกโอเคเรียบร้อยจากนั้นก็ปูพื้นค่ะก็กว้างเท่าไหร่ล่ะกว้างประมาณ9เนาะเพราะฝั่งละ4ค่ะแล้วก็ยาวสักประมาณ 7-8 ค่ะก็ใช้ได้ละเราก็ปูมาเลยตรงนี้ค่ะเราจะทำเป็นฟาร์มเห็ดนั่นเองแต่ว่าเป็นฟาร์มเห็ดต้นใหญ่ค่ะที่อาศัยบนมิวดังนั้นเราทำพื้นที่นี้เพราะว่าเราจะทำหลังคาค่ะให้มันมืดแล้วทำให้เราสามารถที่จะวางเห็ดได้แล้วเราก็จะเอาบนมิวมาใส่เห็ดค่ะให้กลายเป็นเห็ดต้นใหญ่นั่นเองเขาเรียกว่าเห็ดยักษ์เนาะโอเคพื้นที่เดินค่ะขอแบบปลอดภัยนิดนึงตรงนี้ก็ขุดออกก็ได้ค่ะไม่ได้ใช้ทำอะไรโอเคฝั่งนี้ด้วยอีกสักหนึ่งแถวค่ะจะได้แล้วเนาะแล้วก็ตรงไหนประมาณตรงกลางเอ่ยตรงนี้ค่ะประมาณตรงกลางก็ไม่ยากต่อบล็อกขึ้นไปค่ะให้สูงหน่อยจากนี้ก็ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8ประมาณ8แล้วกันค่ะแล้วจากนั้นก็วางสแลบค่ะเป็นสแลบด้านล่างแล้วก็ปูหลังคาให้เรียบร้อยค่ะโอเคค่ะนี่เราก็ได้เป็นเห็ดต้นใหญ่มาแล้วค่ะโอ้โหโอเคใช้ได้เดี๋ยวนะจากนั้นค่ะก็รู้สึกว่าหลังคามันจะต่ำไปจริงๆด้วยค่ะเนี่ยคือขนาดเห็ดนี้ใช่ไหมมันยังแบบแทบชนหลังคาเลยใช่ไหมอาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าหลังคาเตี้ยเกินไปเราอาจจะต้องทำหลังคาให้สูงกว่านี้ค่ะโอเคดูสินี่ค่ะเห็นไหมเวลาที่เราขุดอย่างนี้เราก็จะได้เห็ดมาเรื่อยๆนั่นเองค่ะอันที่จริงหลังคาก็ไม่ได้ต่ำไปนะคะเนี่ยเพราะว่ากะกะหลังคาพอดีแล้วอะว่ายพ้นจากโดมเห็ดยักษ์นี้พอดีเลยได้มาขนาดนี้ค่ะก็เพียงพอแล้วดังนั้นเราก็เอามาคราฟเป็นซุปเห็ดเลยค่ะเขาต้องการซุปเห็ด10ถ้วยได้ไหมโอเคมาเลยค่ะเอาแค่10ก็คือ10นะนี่จะได้เก็บเห็ดไว้ด้วยค่ะแล้วก็อันนี้มาปึ๊บ10ถ้วยจัดไปอันที่จริงนะคะของที่มันไม่สแต็กอะระบบอะไม่สามารถคัดแยกไอเทมได้นั่นหมายความว่าใส่ไปแค่ถ้วยเดียวค่ะรางวัลเราก็ได้แล้วแหละเดาเลยนะว่าได้ค่ะปึ๊บได้มาเท่าไหร่ได้มาอีก7โอเคเดินผ่านค่ะก็แวะหยิบกระบองเพชรด้วยนั่นเองถึงแม้ป้ายจะเขียนบอกค่ะว่าเป็น10เห็ดน่ะแต่พี่หมูไปเช็คมาแล้วค่ะว่ามันคือ10ซุปเห็ดดังนั้นเราก็เอาซุปเห็ดมาวางค่ะใส่ไปแค่ถ้วยเดียวนะชิปนี่ไงบอกแล้วค่ะว่าระบบคัดแยกไอเทมอ่ะมันคัดแยกได้เฉพาะไอเทมที่สแต็กและไอเทมที่ยังไม่ได้สแต็กเนี่ยค่ะมันคัดแยกไม่ได้หรอกดังนั้นค่ะใส่ไปแค่ถ้วยเดียวอ่ะก็ได้แล้วแต่ว่าเราไม่ควรโกงใช่ไหมก็ใส่ไป10ถ้วยค่ะเพื่อโอ้โหเอาวะทำไมอ่ะเพื่ออะไรอ่ะแหมเจ็บใจค่ะเดี๋ยวนะเหล็ก1ก้อนเอามาใส่นี้เหรอลองเอามาใส่ไหมคะตอนนี้เรามีเหล็ก1ก้อนแล้วเผื่อว่าเราใส่ไปปุ๊บแล้วเขาให้เหล็กมา2ก้อน3ก้อนอะไรอย่างนี้น่าสนใจต้องลองเสี่ยงดูค่ะตอนนี้ค่ะเรามีเหล็ก1ก้อนที่ได้จากมอฟฟาร์มนั่นเองเหล็กก็นับเป็นแรดอปค่ะอย่างเช่นเจ้าพวกมันฝรั่งหรือว่าแครอทอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีโอกาสได้จากพวกมอฟฟาร์มเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันเป็นแรดอปที่แบบนานๆที่จะได้แต่ทีนี้เราก็ต้องคิดค่ะว่าเราจะเก็บเหล็ก1ก้อนนี้แล้วรอให้ได้เหล็กอีก1ก้อนดีหรือว่าเราจะลงทุนค่ะลองใส่ไปในกล่องดูเผื่อว่ามันจะได้เหล็กก้อนอื่นมาเอาไว้แต่ถ้าเป็นพี่หมิวค่ะขอเสี่ยงนะใส่ไปเลยค่ะฮึบดูได้อะไรโอ้โหได้เหล็กมาสองก้อนขอบคุณน้ำตาจะไหลโอเคขอบคุณค่ะ
มองหาทางเลือกที่เหมาะสมค่ะในการใช้เจ้าไอรอนอิงกอตที่เราได้มาค่ะเพราะว่ามันจะเป็นส่วนในของเควสถัดไปนั่นเองโอเคก็ไม่ยากค่ะเควสถัดไปว่าและเควสใบไม้ใช่ไหม10ใบไม้ค่ะก็คือเป็นเหมือนคำเตือนนั่นเองค่ะได้เหล็กมา2ก้อนต้องคิดดีๆนะก่อนที่จะใช้ก็รู้แล้วค่ะถ้าเควสใบไม้ก็คือเชียร์นั่นเองค่ะแต่ก็แน่นอนยังไงเราก็ต้องการเชียร์อยู่แล้วเพราะว่าเรายังทำเควสคมไฟฟักทองไม่ได้นั่นเองค่ะเมื่อเราได้เชียร์มาค่ะเราก็จะไปตัดใบไม้แล้วก็เอามาทำเควสคมไฟฟักทองนั่นเองค่ะอย่างแรกสุดค่ะ4คมไฟฟักทองใช่ไหมก็มาเลยค่ะ1 2 3 4เรียบร้อยแกะสลักฟักทองอุ๊ยหูนี่ดีนะที่เป็นพื้นแบบเนี้ยถ้าอยู่ดีโตมาแบบนั้นค่ะเราโดนผักตกเกาะได้เลยนั่นน่ะโอเคได้มา4เนี่ยค่ะฟักทองแกะสลักใช่ไหมครับรวมกับท็อตค่ะก็จะได้เป็นโคมไฟฟักทองโอเคเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราก็เอาเชียร์ที่ได้มานี้โอ้โหขอบคุณผู้สร้างแบบค่ะที่ให้เหล็กมา2ก้อนไว้อย่างงั้นอ่ะโอ้โหลำบากแน่นอนค่ะในการหาเหล็กนี้คือแบบต้องการเหล็กอยู่แค่ประมาณ3ก้อนน่ะทีนี้เราก็ต้องการเหล็กอีก1ก้อนค่ะเพื่อเอาไปทำเควสนั่นเองโอเคค่ะเราก็จะเอาสตริงที่เรามีเนาะมาคราฟเลยดีกว่ามาได้แล้วค่ะเขาบอกว่าให้เราคราฟเตียงนอนสีเหลืองสีเหลืองใช่ไหมนั่นหมายความว่าค่ะเราก็ต้องหาดอกไม้สีเหลืองนั่นเองโอ้โหดอกไม้สีเหลืองหายากไหมไม่ยากค่ะขอแค่มีพื้นหญ้าเราก็สามารถหาดอกไม้สีเหลืองมาได้แล้วเอไม่มีวัวเกิดเลยฮะไก่ก็ไม่เกิดค่ะอาจจะแบบเล็กไปเนาะก็เป็นไปได้นี่ไบโอมอะไรคะเนี่ยไบโอมเพลนโอเคถ้าเป็นไบโอมเพลนค่ะก็นี่ไงดอกไม้สีเหลืองขอบคุณดอกแรกค่ะได้มาแล้วดอกแรกนี่โอ้โหได้2ดอกแล้วค่ะถ่ายออกแล้วนี่ไง3ดอกเรียบร้อยแล้วก็นี่ค่ะจัดเลยแล้วก็คราฟเป็นสีเหลืองค่ะจากนั้นก็วางโต๊ะคราฟแล้วก็คราฟเตียงนอนสีเหลืองโอ้โหได้เรียบร้อยค่ะก็จะได้อีก3เควสใช่ไหมเควสคมไฟฟักทองเควสเตียงนอนสีเหลืองค่ะแล้วก็เควส10ใบไม้โอเคจัดให้เรียบร้อยไปดูสิว่าเราจะได้รางวัลอะไรเอ่ยเควส4แจ็คโอลินเทิลค่ะหรือว่า4คมไฟฟักทองนั่นเองใส่มาปึ๊บตีได้อะไรเอ่ยได้ท็อต ทำร้ายจิตใจอ่ะอะไรกันได้ท็อตเหรอท็อตนี้ไปเผาไม้เอาก็ได้เตียงนอนสีเหลืองอยู่ถัดจากตรงนี้ค่ะไม่ใช่เตียงนอนสีเหลืองไกลกว่านี้นะ64สตริงยังทำไม่ได้ค่ะโอเคนี่ไง1เตียงนอนสีเหลืองจัดไปอันที่จริงค่ะใส่อย่างอื่นก็ได้นะเพราะว่ามันคัดแยกไอเทมไม่ได้ไงใส่อะไรไปเขาก็เปิดให้อยู่ดีค่ะรางวัลแต่ก็นั่นแหละค่ะอย่าโกงเลยเล่นเพื่อความสนุกใช่ไหมดังนั้นค่ะก็ควรที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองนั่นเองอยู่ไหนเอ่ย10ใบไม้มาใส่ไปอุ้ยได้ใครของม้าเอามาทำไมแล้วก็ได้สปรูซแซปลิงค่ะไข่ของม้าเอาม้ามาทำอะไรอันนี้เป็นไฟนอลค่ะเรายังไม่ถึงเนาะอ๋อตรงนี้เป็น25ค่ะจากนั้นต่อไปที่เราต้องทำค่ะก็คือสุดนู่นนั่นเองค่ะก็เหมือนกับว่าพอเราทำเสร็จแถวหนึ่งค่ะเราก็จะต้องไปเริ่มต้นในการทำแถวที่2ต่อข้อดีของม้าม้าสามารถขี่ได้ม้าสามารถฆ่าเพื่อเอาหนังสัตว์ได้เขาให้ม้าเรามาทำไมไม่แน่ใจค่ะเก็บไข่ก่อนเนาะแล้วเราก็เดี๋ยวค่อยดูในอนาคตค่ะว่าเราจะได้รางวัลอะไรบ้างเวท1 observer โอ้โหจะเอาริสโตนมาจากไหนอะโอเคค่ะไม่เป็นไรโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ